สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับเจอกันเป็นคลิปที่2ในส่วนของหวยลาวสำหรับวันที่17มกราคมนะครับผม257เป็นอีกหนึ่งตัวถาดนะครับในการแนะนำวิธีการหาตัวเลขที่มาครบ2ตัว3ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในงวดของวันที่17มกราคมนี้นะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนและวิธีการนั้นทำยังไงนะครับไปทำพร้อมๆกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรเก่าแก่โบราณนะผม 4-5 ปีที่แล้วเคยนำเสนอไปนะครับนำมาทำให้พี่น้องสมาชิกได้รับรวมกันอีกครั้งในแต่ละงวดนะครับใช้เลขคงที่นะครับผม99ตั้งครับแล้วก็ลบนะครับผมด้วยตัวเลขนะครับที่มีค่าน้อยสุดใส่ฝั่งหลักสิบหรือว่าตัวหน้าครับตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดใส่ตัวหลักนะครับผม4254น้อยสุด2ครับแล้วก็เลข5นะครับผมสูงที่สุดนะครับผม9ลบ2นะครับผมก็จะได้ในส่วนของ7 9ลบ5เป็น4นะครับนำ2ตัวนี้บวกเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์นะครับด้านล่างนะครับผมเป็น11ใช้1ตั้งนะครับผมแล้วก็เดินสูตรแบบนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับ4ตัวนะครับฝั่งซ้ายมือ3ตัวขวามือบวกครับฝั่งซ้ายมือลบนะครับผมตัวเลขที่เราจะเดินก็จะเป็น0นะครับ9 8ฝั่งขวามือบวกก็จะเป็นนะครับ2 3 45ฝั่งขวามือเป็น4ตัวนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็น3รวม1เข้าไปด้วยก็จะเป็นชุดวินนะครับตัวเลข8ชุดนะครับผม8ชุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับ1ตั้งนะครับ098แล้วก็ในส่วนของ2 3 4 5นะครับดูชื่อว่าตัวเลขนะครับชุดวินนะครับสูตรนี้จะมาครบหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองพิจารณากันดูเนาะนะครับฝากไว้ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการทำเลขวินตัวเลขมาครบ2ตัว3ตัวนะครับสำหรับเวลาวันที่17มกราคม257นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าในส่วนของนะครับเลขเด่นรวมสูตรนะครับผมจะลง3สูตรเป็นสูตรที่แม่นที่สุดนะครับใน5สูตรซึ่งไม่รวมรหัสเลขเด่นนะครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่การรวบรวมนะครับเอา5สูตรเด่นนะครับมาลงนะครับ3สูตรนะครับผมก็จะเป็นสูตรที่แม่นที่สุดนะครับผมแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวคัดเด่นตัวเดียวนะครับก็จะใช้เด่นทั้งหมด5สูตรนี่แหละนะครับมาคัดตัวเลขที่ชวนมากที่สุดนะครับเป็นเด่นหลักแล้วก็ตามด้วยเด่นรอง1ตัวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันในส่วนของแฟนหวยลาวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องสมาชิกก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับผมเลขวินนะครับตัวเลขมาครบก็จะมี3สูตรครับผมจะลงนะครับทำให้ดู1สูตรอีก1สูตรจะไปลงในส่วนของชุดคัด2ตัวนะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนั่นแหละในส่วนของหวยลาวนะครับส่วนอีก1สูตรผมจะใช้เทียบตัวเลขนะครับที่มันชนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเลขวินจะมี3สูตรลงสูตรหนึ่งนะครับทำให้ดูสูตรหนึ่งแล้วก็เก็บไปเทียบสูตรหนึ่งเป็น3สูตรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะนะครับให้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเลขวินเจอกันคลิปหน้าในส่วนของเด่นรวมสูตรนะครับสูตรที่ไม่ได้สูตร3สูตรนะครับผมฝากกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามครับใครที่ยังไม่ได้กดรูปกระดิ่งก็ฝากกดให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมฝากกดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ